ยังไงฝันตั้งแต่มือแรกนะตั้งแต่เอาตั้งแต่ต้นงวดรถเอาเอาเรื่องฝันของใจบุญนะเอาไงว่าตั้งแต่นั้นมากเอาไงๆเนาะครับเอาตั้งแต่เพิ่นปล่อยเรียกมากพุ่นล่ะเพิ่นปล่อยเรียกมากเอาทั้งชุดๆนั่นล่ะไปแม่นเพราะว่ามีการได้มาเสี่ยงชุดๆเด้ครับหมายถึงว่าใจบุญเป็นผู้เสี่ยงครับเสี่ยงเจ้าผู้ฝันน่ะเป็นข่อยครับบ่แม่นดอกผู้ฝันกันเป็นใจบุญนั่นล่ะทั้งใจบุญฝันผมก็ฝันเหมือนกันแต่ว่าเอานิยายบ่ได้ดอกผมฝันบ่ได้คือจังไหนฝันทั่วทิพย์ทั่วแดนบ่ฝันมาแล้วมาเต็มไปทั่วทิพย์ทั่วแดนเพราะมันฝันว่าเป็นแต่เป็นเลขแต่ว่าใจคนนี้มั่นใจแล้วตอนนี้บวกหัวไปหาใบเป้าเรียบร้อยแล้วก็ใบนานโอ้เตรียมย่างเตรียมย่างย่างเดียวเพราะว่ายังวันที่สมมติว่าวันที่2เนี่ยเนาะวันที่2พฤษภาคมมานี่เลขที่ออกว่าสั่นหาเตียงไว้รถครับเต่าเอาใบเป้าโป๊กก็ใบนานโป๊กเตรียมปูสารได้กันมันบอกตัวนี้นะออกหาเตียงงานยังไว้บ่แม่นเด้เอาไว้คั่วหมูเอาไว้คั่วหมูโลกก็ถามว่ามันใจอยู่ดอกร้องถามเบิ่งเอาได้ท่านว่างไหนตั้งแต่ได้มาที่แรกเพราะว่าเสียงสุดโตนะมันต้องเว้าเหย้าแน่ในคลิปนี่ความหมายอันนี้ FC น่ะพ่ออยากฟังว่าใจบุญฝันจังได๋สิได้ไปขายเขาทั้งเราแต่นี่ความหมายน่ะเพราะว่าจะขายเขาผู้จํานํารถแล้วนี่แม่นโนสิบ่องแต่คืนที่แรกเลยเนาะครับขึ้นแรงนี่ฝันเห็นรอบเก่าฝันว่าได้แต่วาดรูปเพิ่นแม่นแล้วหลังจากวาดแล้วก็มากราบในทีมงานเนี่ยได้วาดรูปเพิ่นเบิดทุกคนแล้วแหละก็เป็นมีดอกไม้มีเครื่องดอกไม้แล้วก็พากันไปกราบเพิ่นงามว่าซั่นวาดรูปกันเบิดทุกคนทีมงานเนี่ยแม่นบ่ได้วาดเบิดเลยวาดทุกคนก็วาดรอบเก่าถูกต้องแม่นว่าทุกคนหนูเลยว่าโอ๊ยหนูบ่วาดหนูสิท่าบ่เพราะว่าหนูวาดบ่งามว่าซั่นแบบไปท่าบ่ขอของบุญน้ําโจ่งน่ะงามแล้วของแล่แล่เอาไปเบิ่งแล้วสวนดอกไม้มาตาใสบ่รู้ว่าสวนดอกไม้มาตาใสแต่มันงามอีหลีงามคือสวงสวรรค์นี่บ่แม่นเป็นนาบ่ใหญ่ๆแล้วเป็นดอกไม้มีแต่สีเหลืองสีอีหยังไปจังซี่น่ะคือจังที่เพิ่นมักสีเหลืองคือดอกดาวเรืองดอกท่านตะวันไปจังซี่น่ะแม่โอ้มื้อนั้นเสียงเลขตัวใดมันมื้อนั้นน่ะเสียง03ก็67นี่ล่ะที่ผู้ที่เพิ่นให้มาตาที่แรกๆเลยครับผมที่เพิ่นให้976มานั่นครับผมครับละเสียง2หางนี่ล่ะครับก็แล้วฝันอันนี้หลังจากนั้นมาบัดนี้กินข้าวอยู่ดีๆฝันเลยเสียงถ้ามาเสียงอีกเนาะเสียงเลขมันสิมี95มันสิมี6เสียงแต่สิมี03หนูเพิ่ม95เนาะเพราะว่าฝันย่ําใดเลขมักออก95จังซี่แม่เฮือนี่รอบเก่าก็เลยเอามาเสียงนําเบิ่งก่อนหน้าว่าซั่นคืนที่2มาฝันว่าได้กินข้าวคนมานั่งกินข้าวอยู่หน้าบ้านนี่ล่ะหลายๆแล้วก็ทีมงานเฮานี่ล่ะมีทุกคนเลยเสียง95ฝันว่าได้กินข้าวแม่นมี95 6703เมื่อก่อนนี่คือ67กับ03ทําเคยทิ่ม3หางนี่แม่น3หางนี่บัดนี้เทิงมีอันในอาหารนี่เทิงมีกุ้งเนาะมีกุ้งแซ่น้ําปลาแล้วก็มีพวกเนื้อพวกหยังนี่หลายลาบเลือดลาบหยังของกินอุดมสมบูรณ์แม่นค่ะแล้วก็กุ้งแซ่น้ําปลากระถาดใหญ่คักว่าซั่นผลละหมากลากไม้พร้อมแม่นมีครบเบิดเลยแต่ว่าเนื้อนี่ไม่ต้องเป็นก้อนบักใหญ่ๆแล้วก็เลือดนี่แหละเขาแล้วล่ะหนูก็คิดว่าซั่นล่ะเอาสิไอ้ครับจังหวะนี้หน่อยเนี่ยฝันน่ะก็อย่าไปเนี่ยงคักหลายคักเทียกเจ้าซื้อบ่สิเข้าสิอยู่เฮียนบ่ได้ที่ก็บ่บ่อันนี้ก็ว่าฝันไม่ซื้อเออก็เว้าอยู่แต่ว่าความหมายก็อย่าสิไปเนี่ยงว่าเขาแล้วล่ะเขาแล้วล่ะคักเลยแม่นโอ้ยคักเทียมันบ่เข้ามาสิเฮ็ดจังได๋บ่แม่นบ่แม่นหยังนี่เดี๋ยวตนพูดสิซื้อนํากับป่านั้นโอ้ยใจบุญแม่นแล้วบัดนี้ก็สิว่าดึกเอาดึกเอาอันว่าเขาแล้วล่ะเขาแล้วล่ะมื้อนี้เขาอยู่แล้วบ่เขาเหนียวสิเอาของเหนียวเออเขาล่ะเออก็เป็นทุกเทื่อผ่านฝันนั้นสิมันคือเขาน่ะแม่เสียงเลขอันนี้ทุกเทื่อได้นี่เทื่อนี้ก็บ่รู้เนาะครับบัดนี้ขึ้นที่3อีกได้บัดนี้บ่อยากให้ FC มากนั่นเท่าไหร่ก็95ออกไปแต่เด้67กับ03เลขพญานาคคนให้เราหนูเสียงฝันว่าบักเฮ็บนี่มันจับโตเจ้าของน่ะเป็นก้อนใหญ่ๆเฮ็บใหญ่ๆน่ะก้อนเฮ็ดนี่น้ําหมาน่ะเฮ็บหมาน่ะมักก้อนน่ะมักก้อนน่ะมีแต่เลือดแต่เต็มมีจังขี้เดียดเฮ็บเฮ็บหมาเป็นแบบก้อนนี่มันยุบยับยุบยับน้ําโตเฮาน่ะบักเฮ็บมันสิช่องเป็นตัวกลมเวลากินหลายที่เป็นตัวกลมที่เป็นสูงแม่นตัวใหญ่ๆเฮ็บนี่น้ําหาเด้เฮ็บน้ําหาบ่เนี่ยน้ําเฮ็บเมาเฮ็บหอเนาะน้ําหาน้ําหอเฮ็บ6เฮ็บ7แล้วแต่เฮาจะสิเฮ็บคํามาน้ําหอนี่คํามาเฮ็บนี่เป็น3ได้บ่เป็นหาใช่เป็นหาซะมันไกลกันหมดเอ้าเอ้าก็จําซอฮอกอบอะไรบ่เก่า1เก่าคําว่าเฮ็ดนี่มันไกลกับ
เก็ดดิเฮ็ดเฮ็ดว่าเฮ็ดดิเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดกับเก็ดนี่ได้มันสิเอ็ดคือกันเด้เออเฮ็ดไล่ตัวมันสิเริ่มสิมุ่นมีสิไว้แต่ละมันเปลี่ยนแต่เอาที่เฮ็ดนี่ตีเป็น5ซะเนาะครับเฮ็ดนี่มันเป็นกลมๆนี่เวลากัดแปรๆกลมๆเด้ตีเป็น0เลยตะเลือดอ่ะเต็มอยู่อันนี้คือตีให้เขาให้เขาทั้งพญานาคก็ได้เพราะว่าเราให้มา503เด้โอ้อย่าลืมมาออกตัวหลังก็ได้ออกตัวหน้าก็ได้มีปัญหาบ้างแหละนะแม่มีแต่เกี่ยวกันอยู่ในเลทคนนี้เดี๋ยวบอก FC ไปก่อนเบิ่งคลิปนี้แล้วอย่าสับสนนะครับอันนี้คือการมาเว้าความฝันให้ฟังซื่อๆแม่นบ่แม่มาเว้าความฝันสู่ฟังบ่ได้ว่าสิเปลี่ยนความสนใจว่าต้องไปนั่นนี่แล้วก็บ่ได้ไอ้ชักชวนว่าเลขเขาแล้วได้ฝ่าไปหากันเชื่อแล้วขายเขาก็เชื่อแล้วแม่ไอ้บ่ได้ว่าดิบ่ได้ว่าเนี่ยอันนี้ก็คือเฮาเตียงฝันเนาะมันผู้เจ้าสิได้หาใบเป้าคือข่อยดิอย่าลืมใบหนาดนะใบเป้าใบหนาดแต่ว่าคือว่า2ฝันเห็บ2ขึ้นแล้วแม่เมื่อคืนนี่ก็ยากนําเห็บจน0จนโอ้ยตื่นออกมาบ่ได้คือ0แฮงเดี๋ยวเนาะยากนําเห็บน่ะมันจับบ่ได้จับน้ําแขนนี่ซะมากมันจับน้ําแขนน้ําโตขึ้นมาเนี่ยนี่ล่ะประเด็นคือฝันเห็บกัด2ขึ้นแล้วมันสิเป็นจังได๋อย่าลืมว่าเห็บนี่เป็นสัตว์ชนิดดูดเลือดเด้อดูดเลือดเด้บ้านนี้เขาเจ้าโทรมาถามเนาะทางบ้านว่าเอาเลขไปเสี่ยงฝันดีบ่ว่าซั่นแม่ฝันว่าแม่ได้เนื้อเด้ว่าซั่นมันดูกับฟันจังซี่ล่ะก็บอกความฝันจังซี่ล่ะทุกคนฟังเพิ่นมาเอ้าบ่แม่นมันเลขมันบ่แม่นมึงสิบ่แม่นมึงสิถูกเลขบ่ฮู้สิมาแต่เก่าคันแม่ฝันเห็นเห็บเห็นเหามาจับสิแม่ได้เงินดีว่าซั่นแม่ถึงเลขว่าซั่นเป็นไปได้เป็นก็เลยว่าแม่ตีเป็นตัวใดเฮ็บก็เจ็บแล้วแต่ว่ามึงเสี่ยงตัวใดสิก็เสี่ยงเลขพญานาคเว้ยแม่ก็คิดว่ามันจะขึ้นแล้วสิขึ้นเท่านั้นน่ะบ่แม่นมื้อคืนข้อยทอดเจียนอนมันเจ้าจับติหัวน้องข้อยบ่บ่เก็บว่ะมันฮ้อนหลายโอ้ยอากาศ3มื้อฮ้อนแฮงซั่นก็สิบ่เก็บยักก็เขาว่าซั่นมันใหญ่อีหลีในความฝันโตทอบอยู่ได้ดีเฮามาหยุมออกน่ะ0ออกมานั่งน่ะออกมาเข้าห้องน้ําเนาะแล้วก็เข้าไปนอนย่างๆน้ําเห็บอยู่บัดขึ้นทางใจบุญเนี่ยล่าสุดก็คือฝันเห็นเห็บแม่นค่ะเมื่อคืนบาดนี้ได้โทรถามทั้งเจ้าของตัวเลขบ่ว่าเพิ่นฝันดีฝันนั้นยังไงบ่โทรค่ะโทรถามว่าอ้ายฝันเพิ่มเติมบ่เพิ่นก็บอกว่าฝันดีแล้วล่ะคิดว่าหน้าเลขจะเข้าแล้วว่าซั่นจ้ะแต่ว่าอันเลขที่ลืมบอกทุกฟังเนาะเลขที่เพิ่นเอามาเป็น583เพิ่นบอกว่าปูพญานาคขี่รถคันนี้มาม่วนเมื่อกี้น่ะเราว่าเราสิโทรมาบอกสิแต่ว่าเราย้านว่าเลขมันหลายโตปูขี่รถคันนั้นมาอีกคันนึงแล้วมันเป็น058เพิ่นก็เลยว่าโอ๊ยบ่โทรบอกดีกว่าบอกแต่91หั่นว่าซั่นย้านไว้ว่าเฮาบ่มีเงินลงทุนมาเห็นว่าก่อนเป็นหมดก่อนหมดก่อนที่กิ่งเลขเพิ่นเข้าทั้งหมดทั้งล่างโอ้เพิ่นโทรมาบอกอยู่เพิ่นก็โทรมาบอกอยู่เพิ่นว่าปู่ย่านั่นขี่มอไซค์มาครับเด้ทะเบียน058 058เด้มันออก58วันนี้ก็ขี่มาอีกแล้วไม่อีกแต่ว่าผิดที่เพิ่นให้เป็นตัวรองนั่นแม่นเดี๋ยวอันปู่ย่าขี่รถมาแต่ไสก็บ่รู้แต่ว่าขี่มาแต่ไสล่ะขี่มอไซค์มาขี่มอไซค์ขนาดมากจําได้ป่ะที่เฮาเว้ากันว่างูเลื้อยมาแล้วกลายเป็นคนร่างสีเขียวครับจําได้จําได้ยางล้อเลยน่ะจําได้ป่ะอันหลังผู้นั้นน่ะขี่รถมาก็คือปู่พญานาครถม้วนนี่ขี่มาอีกแล้วขี่มาอีกแล้วไปขี่ขั้นใหม่ดีกว่าขี่ขั้นใหม่ได้ของหน้าบัดนี้ขี่ขั้นของหน้ามาตอนนั้นขี่ขั้นของน้องมามันเป็น058ครับบัดนี้เฮาอย่าบอก FC ด้วยว่าทะเบียนรถหยังไว้บอกแน่ต้องบอกแน่ตอนที่ป้อยไปเมื่อเด็กที่เพิ่นบอกว่าเพิ่นให้676มันบัดแล้วก็มี583ใน583คือป้ายทะเบียนรถคันนั้นป้ายทะเบียนรถคันใหม่ของงวดนี้เห็นป่ะเมื่อคืนหนูได้ซื้อเลขไปแล้วนะ676แล้วก็583เนี่ยลูกกับฟันน้ําเห็บนี่แม่หนูเลยว่าเอ้ามันคือมาย่ําค่ะแท้อ่ะเดี๋ยวบัดนี้ให้ถามแม่อัน583นี่มีอยู่ในโคต้าที่เพิ่นให้มามีที่เพิ่นให้มา3หางมันจะมี676แล้วก็583แล้วก็แค่03เท่านั้นบ่ให้เน้นน่ะแม่โอ้โหแปลว่าเข้าอยู่เนาะก็แปลว่าไปตรงกับเลขป้ายทะเบียนพอดีแม่น76นําบ่76แม่นบ่ไม่มี676ค่ะ676นี่คือเน้นมันบ่คือเพิ่นว่าแล้วก็03แต่ที่เพิ่นบอกว่าตัวนี้น่ะเอาให้ FC ให้เอาไว้นําก็ได้8อ่ะ583เพราะว่าเป็นป้ายทะเบียนรถครับหามันเข้าทั้งหมดทั้งล่างทั้งหมดเมื่อกี้นี่เดี๋ยวเรื่องบาทนี่ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมที่ได้ตัวเลขแต่เมื่อไหร่มานี่คือ058แม่นบ่ค่ะบาทนี่เมื่อไหร่บ่แน่ใจคือกันที่เพิ่นมาเปลี่ยน583นั่นนั่นคือหลังจากที่เพิ่นฝันว่าปู่พญานาคขี่รถมาแล้วบ่แม่นโอ้ก็เลย
ว่าเอาทะเบียนรถตัวหา83นี่ไม่ได้แค่นั้นนี่ที่จริงเลขนะจ๊ะมีแค่6 7 6 9 0 3เพิ่นก็เลยว่าเห็นปูพะเลน่าขี่รถมาครับเพิ่นก็เลยเอาตัวนี้มาให้เฮาเบิ่งนําครับพามันพาถึงข้างบนข้างล่างคือเมื่อกี้นี้แม่นๆๆโอ้โหเพิ่นก็เลยว่า583เนาะค่ะ583เจ้าอย่าไปมั่นใจข้างเลยเด้อ FC เพิ่นก็เบิ่งเฮาอยู่นี่เพิ่นเห็นเฮามั่นใจเพิ่นก็ป้อมใส่คือกันนี่มันบ่แม่นนั่นนี่อันนี้เฮาเว้าตามที่เพิ่นเว้าสู่เฮาฟังเพิ่นเอาเงินเพิ่นซื้ออันนี้เพิ่นบ่ได้เอาเงินเฮาซื้ออันนี้มันธรรมดาดิก็อยากให้ FC ใส่วิจารณญาณในการรับชมใส่วิจารณญาณในการรับชมเด้อ FC เอ้ยอันนี้ผมเว้าซื้อผมหนักใจอยู่นี่ดิกันสิมาบอกว่าเจ้าของฝันดีนี่ซื้อนําผมเด้อซั่นซี่นี่ยันแต่ขนาดว่าถ้าว่าฝันดีนี่เพิ่นก็มั่นใจน้ำเฮาแล้วเพิ่นก็ลงทุนไปแล้วนี่ยังสินะครับขี้ยามันเปลี่ยนจังไดมานี่อย่าให้ย่างออกเฮียนได้เขาเอาขวดมาตีเพิ่นกับบ้านวันนี้เฮาก็ต้องเล่ามาฟังว่าเมื่อกี้น่ะก็ฝันจังซี่ได้ๆเพิ่นมานี่ฝันอยู่ทุกคืนฝันได้กินนั่นกินนี่แล้วก็เอากระต่ายไปเก็บของแม่นเอากระต่ายไปใส่ของมันขึ้นสุดท้ายให้ได้งูเหลือมมากบ่มีเกียรตินูแล้วเฮ็ดยังได้เลขก็บ่มีเกียรติมันแล้วจ้ะหมดก่อนเด้หมดบ่นึงเพราะมันเป็นงูเหลือมสู้หัวอยู่จังซี่หมดขึ้นสุดท้ายก่อนเลขสิออกเดี๋ยวมันมีเกียรติก็สิเป็นเอี้ยนนั่นแล้วแต่ว่าซั่นงูนี่ก็ฝันคือกันยังเหลือฝันได้นั่นได้นี่ได้กินยุงนี่ล่ะกินข้าวทุกเที่ยตามที่ทุกงวดที่หนูเสี่ยงเนาะคันฝันว่าได้กินข้าวนี่คือจังมันเข้าแล้วแม่อันนี้เฮาวันนี้ก็ต้องลองเบิ่งว่ามันสิเป็นจังได๋เนาะได้ท่องกันเนาะเฮาคือว่าเฮาถือว่าฝันดีถือว่าฝันดีครับแล้วเราสู่ฟังสรุปว่าตั้งแต่ต้นงวดฝันตั้งแต่มื้อแรกต้นงวดเนี่ยจนฮอดทุกมื้อนี่ค่ะจนฮอดมื้ออื่นมื้อเสียหยอกนี่ค่ะฝันดีตลอดบ่มีว่าฝันว่าผีสิมาอ่ํามักอย่างบ่มีคือมันสิมีแต่ตอนนั้นท่านนูเที่ยงเอกบ่เข้านะตั้งแต่โดนนะเนาะเดี๋ยวบอกความฝันให้ฟังผู้ฝันว่าอยากลงมากินคนน่ะเบิ่ดบ้านเลยว่าซั่นบ่เข้างวนน่ะคนบ่ถึงจักคนคือกินกันเบิ่ดอยากกินเบิ่ดอยากกินจับพวกกินเนี่ยจับเฮาย้อนลงกินคือในหนังอยากย่างตึ้มๆมากแต่บัดนี้การที่ได้บอกอยากไปอย่าเปล่าลงมาบ่มีอยากหวดนี่บ่มีอยากบ่มีอยากแต่แนบกินกับข้าวกับรอบเก่ามีแต่เฮาได้กินมีแต่เฮาได้กินเสื้ออยู่ดอกกั้นใจบุญฝันน่ะมีงวดหนึ่งฝันหอดไอ้ถังแก๊สซื้อเลขถังแก๊สกระถือยังเงือดอยู่มันอีหลีนี่ความหมายช่วงคนดวงกำลังดีนะซื้อยังกระถือฝันเห็นถังแก๊สนี่ถังแก๊สอยู่หลังบ้านนี่ย่างไปเบิ่งเลขถังแก๊สเท่าไหร่ถังแก๊ส150เลยซื้อโอ้ยเงือดหลายตละบัดนี้มันก็เลยเอาจังซี่ว่าเพื่อนไผก็อยากได้เงินสุขุสุคนล่ะเนาะอยากได้โชคได้ใช้สุขุสุคนครับเอาจังซี่ทราบว่าเพื่อนฝันสุขุสุคนผู้ใดก็ฝันเบิดครับเพราะฉะนั้นอย่ามายึดติดกับฝันทางใจบุญแม่นๆเอาที่ให้เจ้าของความมั่นใจมีความชอบส่วนตัวเจ้าของก็ค่อยลงทุนเนาะครับตรงนี้ก็บ่แม่นว่าเชิญชวนชักชวนว่าเลขตัวนี้ออกเด้อฝ้าไปหาซื้อเด้ออันนี้บ่ได้ว่าครับผมเพราะว่าตัวเลขมันมีสิทธิ์สิออกได้ซื่อตัวชอบประจักษ์คัดกับพันอันนี้เฮามาเว้าโชว์กันฟังว่าเฮาฝันจังซี่เด้อมันมีโอกาสสิถูกบ่มีโอกาสได้บ่อันนี้คือเอาง่ายๆว่ามาแลกเปลี่ยนกันครับผู้ใดมีความคิดเห็นจังไดใต้คลิปคอมเมนต์มาครับเนาะครับอันนี้เฮาเอาในหลักความเป็นจริงครับเนาะครับอันนี้บ่ได้ว่าเลขพญานาคต้องถูกแน่นอนจังซี่อันนี้เฮาก็บ่ได้ว่าท่านชอบประจักษ์ท่านครับกับท่านทางช่องทุกช่องที่กําลังถ่ายทําอยู่นี่นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นครับความฝันที่เว้ากันมื้อนี้นี่ก็คือ FC โทรมาหลายครับโทรบอกว่าว่าฝันบ่ใจบุญฝันดีบ่ใจบุญฝันหน้าลงทุนบ่จังซั่นทั้งที่อันนี้เฮาก็เว้าความจริงสู่กันฟังครับอันนี้ที่ชีวิตเฮาบ่ทันรู้เด้นี่บ่รู้นี่ยังบ่อีกที่วันที่2การลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับนะครับครับอีกหลายท่านหลายคนถามมาว่าเอาใจบุญเป็นหยังคือหน้าใส่แถวซั่นใส่ขี้มีหยังว่าซั่นบ่เบอร์โทรมีอยู่ครับพ่อพี่น้องครับทั้งล่างโทรมาถามเอาก็มีอยู่ดอกคิมน่ะแต่ว่าปฏิว่าเป็นการโฆษณาขายแบ่งปันได้อยู่แบ่งปันว่าเฮาใช้อีหยังจังซี่ได้อยู่แต่ว่าบ่แม่นโฆษณาขายผมสงสัยบาดนี้สงสัยว่าจังได๋ใจบุญก็บ่แบ่งปันให้บุญพารวยใส่นําในคิมน่ะแล้วท่าหลายมั้ยค่ะแล้วตะกี้ให้ท่าอยู่ให้ท่าอยู่ท่าหลายโพดเว้าชื่อเด้อตะกี้ข่อยไปร้อยท่าอยู่ดิบ่เขาท่ายามใดมาเขาก็สิตั้งไว้ตัวเครื่องแป้งปั๊บแม่นบ่ไปอาบน้ํารุ่นหมู่เด้ไปอาบแล้วเขาก็ไปร้อยท่าภาคหลังมานี่บ่ไปตั้งเป็นตัวเคียงแป้งจักเทียใหญ่ข่อยเอาหยังท่าเอาขี้ตมบ่ท่า
เอาไปเสียงไหวติมีช่องช่องช่องไหวท่าของเขาน่ะมันน่าใสกินดีอันนี้เบาความซีนักอันนี้เบาซีไม่ได้เอาเสียงใสกาเสียงไว้แล้วเดี๋ยวนี้เสียงไว้แล้วก็แล้วโอบอเนาะเอาท่าให้มันขาวเอาน่าเห็นบทนะผมนั่นนี่ไอ้กระซ้ำนี่แหละเนาะความฝันน่ะค่ะซ้ำนี่แหละแต่ก็ต้องล่อแล้วมันอาจจะฟันเราหรือเปล่าเพราะความฝันเนาะกับบุรุษแต่ก้อนเลขออกอีกสี่ย่ำเลขพญานาคอีกเทียนหนึ่งยุนบอกเผื่อเอฟซีลืมไอเอฟซีลืมเนาะย่ำเดี๋ยวประมาณก้อนเลขออกมือนึงนึกอาจจะเป็นมือเลขออกตอนเศร้าอย่างนี้เพื่อนจะมาบอกเลยว่าเลขตัวนี้คือจะวันไหนมาสามหางสี่แล้วแค่หางเดียวอย่างนี้เพื่อนจะเล่นให้นะคะเอาสินั่นตอนนี้มีเลขตัวใดเนี่ยทั้งเล็บทั้งม้วนเลยของพญานาคนบอกแมนของพญานาคอดีสรุปพิมพ์ไทยคลิปไว้ร่างคนที่มาเบิ่งรุ่นยังโมเห็นนี่ยังโมรู้เลยเอาจักน้อยนะสรุปกินไปมีเลขตัวใดเนี่ยทั้งเบิดถือโชว์โชว์เลยโชว์เลยเห็นปะเห็นครับนาเลขทั้งเบิดทั้งม้วนตัวเนี่ยกระตามนั่นวงกลมครับผมแคปหน้าจอไปเด้อครับเอฟซี่ครับมีเก้าหาไว้ทั้งหมดเลี้ยงเก้าหาไว้เก้าหาที่จะวางมาฝันมามันเคยออกเก้าหาว่าน้องไม่ได้เขียนดอกเขียนใส่กันได้บอกบอกเป็นยังเอฟซีได้ยินแล้วล่ะเดี๋ยวค่อยสรุปอีกเที่ยนึงไอ้ใกล้เลขออกเพราะว่าเก้าหานี่โดยส่วนตัวแล้วเขาก็เป็นคนฝันแล้วก็แม่นอยู่แล้วของจริงอย่างเลยว่าเก้าหาเริ่มยากให้เอฟซีผ่านแล้วก็เพื่อนออกไปมีคอนย่าเถาน้ำเนาะย่าเถาฟันแม่นเหมือนบอกย่าเถาที่น้องฟันมันได้ยกกระโล่งเพื่อนนะดื้อแม่นมันก็มาตีเพราะว่าหนูเสียงหาเก่าพวกนั้นแสดงว่าเรามาย่ำให้จ้ะเอาสั่นนะครับผมอ่ะ